เปี๊ยะบาเย็นหวังล่อให้กองทัพอโยธยาอ่อนแอลงจะนำกำลังเข้าปลุกค่ายประชิดกำแพงพระนครไม่ช้าอโยธยาก็จะแตกเกียรติผู้นี้เชี่ยวชาญการยุทธบนหลังช้างยิ่งนักหากพระองค์ต้องกระทำยุทธหัตถีการอันคิดว่าจะเป็นต่อก็จะกลับเป็นรองหากอยุธยาพลาดพลั้งเสียทีคงไม่อาจพลิกฟื้นคืนคงเอกราชได้อีกคงต้องตกเป็นข้าช่วงใช้หงสาวดีไปชั่วกาลปวสานมาเถิดพ่อพายชัยยานุภาพมาร่วมแรงรวมใจรุกรบกันกับข้าเร่งบุกเข้าชิงชนนำชัยมาให้ข้าและชาวสยามทั้งผองเถิด